สมุทรสาครครับชาวบ้านหมู่บ้านเลขที่5นี่ชื่อหมู่บ้านเขามารวมตัวกันร้องเรียนบอกว่ามีรถบรรทุกดินในพื้นที่เนี่ยวิ่งผ่านหมู่บ้านอยู่ด้วยเลยแล้วบ้านชาวบ้านเขาเก่าแล้วบางหลังเนี่ย30กว่าปีวิ่งทีสะเทือนทีบ้านมันจะพังเอาแล้วร้องไปที่อบต.แล้วอบต.ก็เงียบไม่ช่วยเหลือชาวบ้านครับอันนี้เป็นภาพของชาวบ้านหมู่บ้านเลขที่5ครับอยู่ที่ตำบลท่าทรายอำเภอเมืองสมุทรสาครนะฮะถือป้ายกันแบบนี้เลยประท้วงรถบรรทุกดินครับอุ้ยบรรทุกกันเก่งวิ่งกันเก่งวิ่งกันทั้งวันทั้งคืนแล้วถนนมันสะเทือนตึงๆบ้านจะบ้านก็สะเทือนไปด้วยแล้วบ้านจะพังเอาฮะเศษดินเศษทรายตกตลอดทางโอ้โหอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้ง่ายเลยนะจากไอ้เศษดินเศษทรายที่ร่วงมาใช่ครับนึกดูถ้ามอเตอร์ไซค์วิ่งตามหลังอ่ะได้เรื่องแทะแทะใช่ไม่เข้าหน้าเข้าตาก็ลื่นล้มอ่ะแล้วเศษดินเศษทรายเหล่านี้มันเข้าไปที่บ้านชาวบ้านบางหลังเขาบอกมันสะเทือนจนหลังคาจะพังอ่ะชาวบ้านบอกว่ารถบรรทุกดินเหล่านี้เป็นของผู้รับเหมาที่ขนดินไปถมที่เขากำลังสร้างหมู่บ้านแถวๆนั้นนะครับแล้วมาใช้เส้นทางผ่านหมู่บ้านเลขที่5เนี่ยเป็นทางลัดวิ่งทางเนี้ยมันใกล้กว่าแต่เขามองว่ามันเป็นที่ชุมชนแล้วชาวบ้านเดือดร้อนก่อนหน้านี้ร้องไปที่อบต.แล้วอบต.เงียบเฉยเลยฟังเสียงชาวบ้านหน่อยครับบ้านอ่ะสั่นสะเทือนมีฝุ่นแล้วก็บ้านเราเป็นหมู่บ้านเก่าอ่ะถ้าเกิดมันเป็นอย่างนี้มันก็จะมีการกระจกบ้างหลังคาบ้างนอนก็ไม่ได้ตอนนี้พังระนาบไปหลายลูกแล้วจากการสั่นสะเทือนของรถอ่ะเนี่ยจริงๆชาวบ้านเขาน่ารักนะครับคือเขาร้องเรียนไปตามขั้นตอนแล้วไปที่อบต.แล้วประสานให้หน่อยได้ไหมกับผู้รับเหมาเนี่ยคือไม่ได้ห้ามเรื่องขนดินทำมาหากินทำธุรกิจท่านแต่ท่านใช้เส้นทางอื่นได้ไหมที่ไม่ใช่เส้นทางนี้เพราะมันผ่านหมู่บ้านด้านในชาวบ้านเดือดร้อนแต่ชาวบ้านบอกว่าอบต.ยังเงียบอยู่แต่ทีนี้ถ้าเกิดอบต.ยังเงียบอยู่แบบนี้ชาวบ้านบอกถ้างั้นเดี๋ยวจะยกระดับนะฮะจะไปรวมตัวกันเข้าร้องผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครต่อไปครับมันก็ต้องมีทางไหนที่เป็นทางรอดให้กับชาวบ้านเนาะไม่อย่างนั้นมันก็เดือดร้อนกันไม่เลิกนะฮะ